เหรียญนี้มีนะความพิเศษคือเป็นเหรียญหน้ากากตัดแปะแล้วลงยาเนี่ยเหรียญ M16 หลวงพ่อแพรประสบการณ์คือโดน M16 ยิงแล้วไม่เข้าอันนี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะแพรเนี่ยผมนับถือสนิทใจเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าอ้ำมาขับรถชนคนแก่ผมนั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยครับแล้วเหรียญพ่อแพรเนี่ยนะครับยอดนิยมก็คือ M16 แต่ด้วยความดังเขาก็เลยมีบล็อกเนี่ยทำเสริมอะหลายๆบล็อกแต่พอเป็นเนื้อพิเศษเนี่ยไม่มีเสริมไงนะเนื้อพิเศษเนี่ยก็เลยกลายเป็นเนื้อที่แน่นอนครับยอดนิยมต่อวันนี้ปูหลิวก็30,000บวกลบครับนี่ดูเห็นไหมครับดังนั้นแล้วเวลาเขาซื้อเหรียญพ่อแพเขาจึงมักซื้อเหรียญที่ตรงกับเนื้อพิเศษเพราะถือว่าทำครั้งแรกเป็นบล็อกที่ไม่ย้อนและเนื้อนวะโลหะก็เลยค่อนข้างจะหายากและมีความนิยมสูงเพราะว่าไม่ต้องไปปวดหัวกระบอกถ้าต้องแดงหลายบล็อกไงใช่ M16 พ่อแพรนะครับเหรียญนี้เกิดกับคนลพบุรีโดนยิงนี่ฮะถ้าพูดถึงเหรียญ M16 ฉายา M16 ก็คือเบอร์หนึ่งก็นึกถึงพ่อแพรพี่กุลทอง2นาทีนะครับและที่สำคัญสวยครับโอ้โหรายการนี้นะพี่นฤชิตพี่วิสิตพี่พรบวรเรศพักเครื่องแบบนี้ไม่มีราคากลางเพราะอะไรเพราะก็ไม่มีให้เห็นหมุนเวียนในท้องตลาดแล้วเหมือนกันไม่มีให้เห็นครับถ้าเก็บพระเก่งๆเก็บเนื้อพิเศษก็เหมือนในตอนเนี้ยที่บูหลิวนะกระแสมาเพราะกวยกระแสมาเห็นไหมเพราะเอียกระแสมาเนื้อพิเศษครับพ่อแพเนี่ยเฉินหลงตกตึกไม่ตายไงเฉินหลงเนี่ยนะแสดงหนังผิดคิวแล้วตกตึกไม่ตายแขวนพ่อแพครับนี่ขอบคุณครับพี่ธโชตผมมีแหวนหลวงพ่อใส่วงเดียวโดนลูกซองยิงไม่เข้าแหวนพ่อแพเป็นแหวนแบบไหนครับอันนี้คือต้องอยากรู้เพราะอะไรนะครับที่อยากรู้เพราะว่าจะได้ไปตามมาทายบ้างโอ้ครับปาดหรือไม่ปาดครับนี่ปิดที่พี่ YouTube นะครับ1เป็น16,000ตรงกันครับ1,000บาทโอ้พี่บุญเลิศไปถึง6พี่ริช17,000อ่ะผมบอกแล้วว่าอย่าชะล้าใจนะฮะ M16 ครับเหรียญ M16 พ่อแพเพราะคงปาดตานพี่เลี่ยมทองสถานเดียวหวยหายากจริงเนี่ยแคปหน้าจอไว้เพราะว่าเขาเก็บในพิเศษเพราะไม่ปวดหัวกระบอกนี่แล้วผมก็ได้พระที่เครื่องที่ผมชอบรูปเหมือนพระผางแล้วรูปเหมือนพระผางเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าปีอะไรแต่ผมรู้ว่างานเดียวกับพ่อแช่มวัดฉลองพ่อแชมป์มาฉลองนี้12ป่ะ09กัน11หรือ12ป่ะรูปหล่อเหรอพี่เหรียญรูปเหมือนป้าพ่อแชมป์อ่ะ12แล้วเหรียญพ่อผางอ่ะแพงๆปีอะไร12 12ใช่เวลาผมศรัทธาหลวงพ่ออะไรผมไม่เคยนั่งจำปีแต่ผมเอาแค่ทันแต่ถ้าอยากจะรู้เนี่ยไปเซิร์ช Google เดี๋ยวนี้ก็มีรูปเหมือนปั๊มก็เหมือนเหรียญนะปั๊มแล้วก็มีการตัดข้างผมศรัทธาพ่อผางเพราะอะไรผมรู้จักคนหนึ่งแต่เขาไม่ให้บอกขออนุญาตหลายครั้งแล้วแขวนเหรียญพ่อผางแล้วบล็อกถูกๆเลยบล็อกปีหนึ่งบล็อกแหมบล็อกที่ผมชอบเก็บอ่ะที่มีลงยาบล็อกนี้บล็อกนี้เลยนี่ผมบอกเลยนะครับสมัยก่อนคนตีเกด้วยโชคดีอ่ะที่เฮียแกไม่เล่นพระหรือไม่ก็คือไม่ได้สนใจ
แกตัดตลับล้อมเพชรนะตลับล้อมเพชรเลยผมเชื่อถ้าใครไปดูพระแกอาจจะนั่งหัวเราะในใจเพราะตอนก่อนนะเหรียญบล็อกพวกนี้ถูกตีเก๋หมดเล่นบล็อกคงเคบล็อกเดียวแกบอกว่าจนเราอะจนนะแล้วไปขอพ่อผางให้รวยก็มาเจอเหรียญพ่อผางก็หยิบแขวนคอจากคนจนเนี่ยมาทำเกี่ยวกับปุ๋ยรวยเป็น10ล้านแล้วก็เลี่ยมทองขวางเพชรให้พ่อผางในคอคุณคิดดิเหรียญไม่ได้มีราคาค่างวดแล้วใครไปบอกของแกไม่มีราคาถ้าผมเป็นแกผมคงหัวเราะเยาะด้วยพระในคอกูอ่านไม่มีราคาแต่กูมีตังค์เยอะกว่ามึงแน่แขวนพ่อผางแล้วรวยนะครับเห็นไหมฮะผมเก็บพ่อผางเนี่ยทุกอย่างที่ผมชอบเนี่ยเพราะผมรู้จากคนที่เขาแขวนพ่อผางแล้วเขาได้อะไรจากวัตถุมงคลพ่อผาง 30,000 ก็ขายไม่ได้ 50,000 ก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่าพี่เขาให้ผมเป็นที่ระลึกแฟนเพจให้ผมมาเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับใช่ครับหลวงพ่อเจ้าจอมภูเก็ตผมอยากรู้ว่าพ่อผางเนี่ยปี 1-2 หรือเปล่าถ้า 1-2 ก็คือโป๊ะเช๊ะตรงปีผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาเล่นรูปหล่อพ่อผางไหนเป็นรุ่นแรกแต่อย่างเงี้ยต้องบอกว่านะสินเดียวกับหลวงพ่อแช่มมาฉลองอะก็ธรรมดาที่พูดเนี่ยไม่ได้ขายแค่พูดให้รู้ว่าเห็นไหมพ่อผางพ่อของพ่อแพรผมเก็บนี่ฮะพ่อโคงปาดตาลสวยไหมอยากจะกล่าวอลัมพบทว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญประสบการณ์นะฮะเป็นเหรียญที่ไม่ทันพ่อคงแต่ว่าแพงเพราะว่าประสบการณ์ถามว่าเป็นเหรียญแจกงานศพพ่อคงทำไมถึงแพงก็เหรียญพ่อแชมป์วัชรลองพ่อสร้างวัวหลุงทำไมแพงอะครับเพราะผู้ที่มาเสกนะครับคือพ่อจาดพ่อจงนะพอเปลี่ยนวัดใต้ปู่จันทร์บ้านยางพอแช่มตากล้องแล้วพระเกจิเก่งๆนะสายลูกศิษย์ของท่านปู่ใจวัดเสด็จนะมาเสกหมดเหรียญนี้เกิดประสบการณ์กับใครคนที่เกิดประสบการณ์กับเหรียญนี้เขาเป็นคนที่โด่งดังค่อนข้างโด่งดังในวงการพระเครื่องด้วยเขาเป็นนะผู้ที่คุมสายหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมคือพี่เก่งพี่เก่งพระประแดงที่ทำหนังสือหลวงพ่อสมชายอะครับเนี่ยก็ประกอบเหรียญเนี้ยจะตกอยู่ที่วัดจุฬามณีแล้วก็ตกอยู่วัดบางกระพร้อมเหรียญมะคงอะเหรียญเบญจภาคีปี84เหรียญกลมอะรับแจกกันที่วัดจุฬามณีนะครับเมื่อก่อนพี่เก่งแขวนแล้วนี้บอกเลยเนี่ยดูที่หน้าผากผมสิบอกเนี่ยพี่โอ๊ตดูดิเนี่ยยังเป็นรอยอยู่เลย คือโดนสปาร์ต้าฟันหัวขาหลังแขนนี่นะครับ4แผลอีกแผลนึงจำไม่ได้เคยเล่าให้ฟังแล้วนะแต่จำไม่ได้แต่ที่แน่คือหัวแขนหลังไม่เข้าเลยสักแผลเอาว่าเป็นแผลตรงหน้าผากเนี่ยยุบแต่ไม่เข้ามีรอยยุบนะแต่ไม่มีแผลเป็นนี่ฮะแขวนเหรียญนี้เหรียญนี้มีนะความพิเศษคือเป็นเหรียญหน้ากากตัดแปะแล้วลงยาโอ้ยอ้าวสวยๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารายการผมอะประมูลเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วนะครับสภาพไม่สวยมากก็ต้องมี 40,000 กว่าใช่แต่สวยแบบนี้อ้าวอันนี้สวยมากนะครับโอ้โหอ้าวมาแล้วยันเนี้ยใครเอาไปใช้เพราะเนื่องวัดจุฬามณีไงนะเพราะเนื่องจุฬามณีไงโอ้โหแล้วบอกเลยครับว่าเป็นเหรียญ
ลงยาหน้ากากตัดแปะต้นทุนสูงอยู่แล้วสมัยก่อนเปิดแรกมาเวลาเดินครับเดินให้ผมมองไม่เบื่อเลยเหรียญแบบนี้พี่มีนรู้อยู่แล้วเพราะพี่มีนเนี่ยแย่งชิงกับพี่ๆเขาในตอนนู้นนะพี่มีนอยู่ด้วยในยุคที่แย่งชิงเหรียญนี้กันเหรียญนี้สวยพี่มีนสวยไหมยาไม่กระเทาะเลยครับผมติดรายการอาจารย์งอมแงมเลยนะครับพี่ไม่ได้ติดผมหรอกพี่ติดที่หน้าพระพี่ติดที่หน้าพระยอดนิยมพอเอ่ยปุ๊บอ่ะโอ้นี่คือพระที่เคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของแท้ก็ได้เห็นได้ดูในไลฟ์ผมทุกๆวันขอบคุณมากๆครับเอาไปเมืองสามน้ำนี่แย่งกันซื้อทรงคุณค่ะไม่เห็นแล้วศึกอ่ะยังไม่มีให้เห็นเลยนี่ครับราคาจะถูกกว่าพ่อเนื่องเหรอครับนะราคาจะถูกกว่าพวกเนี่ยราคาจะถูกกว่าเหรียญท้าวเวสแล้วครับคือของแบบนี้ไม่มีราคากลางหรอกครับเพราะว่าพระหลักยอดนิยมแล้วสวยๆเนี่ยไม่มีราคากลางเก็บสภาพดีๆแต่ไม่สวยยากระเทาะกระเทาะองค์ละ 20,000 10องค์ 200,000 นะไม่เท่าเก็บสวยเหรียญเดียวเห็นมั้ยครับองค์นี้คือสวยยาไม่กระเทาะสุดแล้วอะพระแบบนี้มาในไลฟ์ผมวันนี้ใครไม่คว้าไว้ก็บ้าล่ะผมบอกเลยครับเอาละครับตัวเลขกระชูดดุเดือดเลือดพ่านกันอย่างแน่นอนโห 30,000 กว่าบาทสำหรับเหรียญสวยๆแบบนี้พี่ YouTube ใส่มาแต่ไม่ขึ้นเครื่องผมนะใช่แต่ขึ้นเครื่องแอดมินแต่น่าจะเป็นพี่ยันนฤมิตรนะเหรียญนี้พอพี่ YouTube อ่ะใส่ราคาล่าสุด3.35ปิดที่พี่ยันนฤมิตรนะครับ 34,000 เหรียญแบบนี้คุณไม่เห็นกันแล้วครับแล้วถึงเห็นก็ไม่ได้สภาพแบบยาเต็มยาไม่กระเทาะไม่ได้ผ่านการแขวนแบบนี้สวยจริงพี่เลยพี่อยู่หูไม่ทันนะจ๊ะโอ้โหเหรียญนี้ครับอ้าวบ้านใครทำธุรกิจใหญ่ๆโตๆนะครับเอาพระกุวัดราชบูรณะบูชาไว้ในบ้านเพราะว่ากุวัดราชบูรณะคือกุที่แตกที่อยุธยาแล้วมีเครื่องทรงพระมหากษัตริย์นะฮะมีดาบพระมหากษัตริย์มีของสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์แตกมาจากกุนี้กุวัดราชบูรณะเห็นไหมเราจะดูง่ายลักษณะของคลายบลอดนี่แบบนี้ส่วนผสมดีผมยังเก็บพระบูชาใบขนุนไว้เลยใช่องค์นึงเป็นแสนๆครับแล้วหาไม่เจอกุเนี่ยคือกุนะแห่งพระราชาฉะนั้นใครที่มีพระเครื่องขูดนี้บูชาธุรกิจความมั่งคั่งร่ำรวยอำนาจบารมีดีนักแลผมบอกได้แค่นี้เลยนะครับ2นาที2นาทีแล้วองค์นี้สมบูรณ์เปิดแรกมาเวลาเดินครับคือวัดราชบูรณะเนี่ยถ้าเป็นองค์เล็กๆอ่ะเราจะเจอกันบ่อยหรือบางทีก็ไปเอากุวัดเลียบมาเป็นวัดราชบูรณะแต่ถ้าศิลปะอยุธยาแท้คิ้วจมูกเด้งๆแบบเนี้ยเขาเลือกเล่นพิมพ์ที่ลักษณะค่อนข้างจะใหญ่แบบนี้เพราะว่าพระกุเนี้ยคือกุที่มีเครื่องทรงพระราชาอยู่เขาเรียกกุแห่งพระราชากุพระมหากษัตริย์พระกุวัดราชบูรณะราคาที่พี่ใส่อยู่เนี้ยพระกุแบบนี้เล่นมาก่อนพระเกจิหลักแสนหลายๆหลวงพ่อทุกวันเนี้ยนะครับสมัยก่อนยังแจกฟรีอยู่เลยที่พระกุราชบูรณะเนี้ยเป็นกุที่คนหานิยมเราเล่นกันนะครับอันนี้เขาเรียกมั้งแต่ดึกดำบรรพ์โบราณเอากุวัดราชบูรณะครับพอแก้วแม่แก้วใครที่ทำธุรกิจใหญ่ๆโตๆนี่หรือมีทรัพย์สินนะฮะสำคัญใหญ่ๆโตๆเชื่อเถิดนำพระกุวัดบูรณะไปบูชาไว้ที่บ้านเป็นสิริมงคลดีนักแลครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูกันปิดที่พี่ทวีศักดิ์นะครับ 15,000 บาทครับโอ้ย
พอเวลาพระเครื่องเป็นพระหน้าพระที่แบบเนี้ยเราก็ลืมมองดูเวลากันเก็บรูปสองบานไปบ้านพี่ด้วยรูปสมัยก่อนนะฟิล์มสมัยก่อนถ้าเป็นฟิล์มแรกจะชัดแบบนี้เลยใจมันรักนะครับนี่อะจัดให้หนึ่งบทเพลงก่อนนอนพิเศษเลยเหรอถือได้ยินไหมอะเว้ยโอ้โหนี่เสียงแหบเลยฮะผมจะชอบร้องเพลงอันนี้ต้องไปหาฟังดูนะครับเพลงนี้สำหรับวันนี้ผมโอ๊ตรามแพ้กราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีครับ